ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงหลักคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประกอบด้วยทางสายกลาง 1. พอประมาณ 2. มีเหตุผล 3. มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีมีองค์ประกอบคือความรู้รอบรู้รอบคอบระมัดระวังคุณธรรมคือความซื่อสัตย์สุจริตขยันอดทนสติปัญญาแบ่งปันนำไปสู่เศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมสมดุลพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงแนวคิดทฤษฎีใหม่การแบ่งทำกินการแบ่งพื้นที่ทำกินตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม่เฉลี่ยพื้นที่15ไร่30 30 30 10แบ่งเป็นสถานที่ปลูกข้าว 30% 30% ไว้เป็นแหล่งน้ำไว้ใช้ 30% เป็นครัวเรือน 30% ปลูกพืชผักสวนครัวเลี้ยงสัตว Thank you.
ที่ธนาคารธกส.อยู่ตรงข้ามกับศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะหลังเกิดเหตุตำรวจลงพื้นที่ไปตรวจสอบบันทึกภาพอย่างชัดเจนเลยนะสังเกตครับที่มุมซ้ายครับอยู่ในถุงครับเอาออกมาแล้วผู้ก่อเหตุเนี่ยเป็นหญิงนะฮะเป็นหญิงสาวลักษณะทั่วคล้ายกับเพศทางเลือกสวมเสื้อแล้วก็กางเกงสีดำครับสวมหน้ากากอนามัยปิดบังใบหน้าใช้ปืนจี้พนักงานธกส.สาขาประจวบคีรีขันธ์ซึ่งขณะนั้นถือว่ามีชาวบ้านที่มาต่อคิวลงทะเบียนรอชนะเขาก็ตะโกนว่าตำรวจมาทำให้ผู้ก่อเหตุในตกใจวิ่งหนีไปครับโดยที่ไม่ได้เงินไปจากนั้น5ทีมรถสุดท้ายที่ผู้ก่อเหตุทิ้งหลักฐานเอาไว้แล้วก็ตรวจสอบพื้นที่โดยรอบซึ่งขณะนี้ถือว่ายังไม่พบนะครับพนักงานสอบสวนสอบปากคำในเวลา30นาทีวันที่22กุมภาพันธ์2564ร้อยตำรวจเอกหญิงสุภาพรดวงกัลยาพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองประจวบคีรีขันธ์รับแจ้งเหตุมีคนร้ายใช้อาวุธปืนจี้ชิงทรัพย์ภายในธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์เกษตรสาขาอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ถนนสละชีพใกล้กับศาลาการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ห่างกันเพียง 20-30 เมตรจึงไปตรวจสอบพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานที่บริเวณเคาน์เตอร์ที่3พบนางสาวจันยาจันน้อยอายุ40ปียืนรอให้การในสภาพตกใจกลัวโดยให้การว่าปฏิบัติหน้าที่ให้บริการลูกค้าขณะที่เกิดเหตุเป็นช่วงเวลาพักกลางวันมีลูกค้าภายในธนาคารรอคิวประมาณ5รายต่อมาได้มีคนร้ายเพศหญิงอายุประมาณ35ปีลักษณะคล้ายทอมบอยสวมชุดดำหมวกกันน็อกเต็มใบสีดำแดงเข้ามาพร้อมชักปืนจ่อมาที่ตนพร้อมตะโกนว่าใครไม่เกี่ยวอย่ายุ่งและสั่งให้นำเงินใส่ถุงตนตกใจจึงวิ่งหนีขณะเดียวกันมีประชาชนที่เดินทางมารอคิวเพื่อลงทะเบียนโครงการชนะด้านนอกตะโกนว่าตำรวจมาทำให้คนร้ายตกใจวิ่งหนีออกจากธนาคารทันทีโดยใช้เวลาประมาณ1นาทีแต่ไม่ได้ทรัพย์สินใดๆจากนั้นคนร้ายวิ่งออกจากธนาคารได้ใช้อาวุธปืนจี้ชิงรถจักรยานยนต์ Honda Scoopy i สีชมพูของนางสะอาดนินคันอายุ61ปีที่บริเวณถนนประจวบคีรีขันธ์ด้านข้างปั๊มน้ำมันปตท.หัวเขาอเมซขณะที่นางสะอาดกำลังขับขี่รถไปลงทะเบียนโครงการชนะที่ธนาคารธกส.และคนร้ายได้ขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปโดยใช้เส้นทางถนนสวนสนอ่าวน้อยต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจพบรถจักรยานยนต์ของคนร้ายจอดทิ้งริมถนนใกล้ร้านอาหารฟองเบียร์ชุมชนปากคลองบางนางรมและจะวิ่งหลบหนีข้ามคลองบางนางรมเข้าไปหลบซ่อนในป่ากงกลางที่รกทึบล่าสุดเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองประจวบคีรีขันธ์ได้กระจายกำลังปิดล้อมพื้นที่เพื่อจับกลุ่มพร้อมนำเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบหาหลักฐานของคนร้ายภายในธนาคารและงบบริการธุรกรรมการเงินของลูกค้าพร้อมปิดรับลงทะเบียนโครงการชนะวันแรกในพื้นที่ธนาคารอย่างเด็ดขาดเลยใช่แล้วที่ทำเหมือนสาวทอมอะค่ะนี่นี่สาวทอมนะเข้ามาแล้วแล้วมาทำอะไรคะที่มอเตอร์ไซค์คันนี้เอาหมวกกันน็อกแบบเต็มใบของเขาของใครล่ะไปเลยไม่รู้เหมือนกันของชาวบ้านแถวนั้นที่จอดอยู่ใกล้กับธนาคารธกส.สาขาเมืองประจวบตรงนี้ค่ะนี่เห็นไหมเข้ามาแล้วพนักงานวิ่งหนีส่วนลูกค้ายืนงงอยู่เกิดอะไรขึ้นสงสัยพนักงานเขาเคยเตรียมซ้อมแผนเคยซ้อมแผนมาก่อนว่าถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ทำไงนะเออแต่ลูกค้ายังงงอยู่ค่ะเห็นไหมคะแล้วก็ต้องชื่นชมลูกค้าที่อยู่ตรงนั้นนะที่ตะโกนว่าแบบตำรวจมาโจรก็เลยหนีไปด้วยนะลูกค้าที่วิ่งออกมาเนี่ยตะโกนบอกคนแถวนั้นหมดเลยนะว่ามีโจรที่ชิงทรัพย์ใช้ปืนด้วยนี่ๆนะคะกล้องวงจรปิดคุณผู้ชมเห็นหมดเลยนะว่าเกิดอะไรขึ้นคนร้ายมีลักษณะเป็นสาวทอมค่ะสวมชุดสีดำเพื่อที่จะไปรวบรวมพยานหลักฐานรอยลูกมือต่างๆสอบสวนพยานทราบว่าหลังจากที่ก่อเหตุนะคนร้ายใช้อาวุธปืนจี้ชิงรถมอเตอร์ไซค์ Honda Scoopy i สีชมพูของคุณสะอาดนินพันธ์อายุ61ปีซึ่งอยู่ข้างปั๊มน้ำมันปตท.หัวเขาห่างจากธนาคารจุดเกิดเหตุไปสักประมาณ100เมตรคนร้ายใช้มอเตอร์ไซค์คันนั้นเนี่ยหลบหนีไปทางถนนสวนสนอ่าวน้อยแล้วก็ทิ้งรถมอเตอร์ไซค์ไว้ริมถนนใกล้กับร้านอาหารฟองเบียร์ชุมชนปากคลองบางนางรมแล้วก็วิ่งหลบหนีข้ามคนร้ายเนี่ยก็ไปจี้ชิงรถมอเตอร์ไซค์ของชาวบ้านนะครับแล้วก็ขี่หลบหนีนะฮะแล้วก็ไปจอดมอเตอร์ไซค์ทิ้งเอาไว้ตามจับกุมตัวได้แล้วชื่อตามจับกุมตัวได้แล้วชื่อตามจับกุมตัวได้แล้วชื่อว่านางสาวเริ่มจากนะครับขณะที่เธอเรียนอยู่ที่สถาบันแห่งหนึ่งนะก็เคยไปฝึกงานที่ธกส.นี่แหละเออเคยฝึกงานที่ธกส.นี่แหละพอเรียนจบไปทำงานโรงแรมหรูแล้วไปรู้ไปทำหน้าที่อะไรเอาเงินไปฝากธนาคารโอ้โหโอ้โหใช่ไหมรู้เส้นเรื่องนะฮะที่ธนาคารเขาเก็บเอาไว้จะไปฝากธนาคารเนี่ยปรากฏว่าเธอยักยอกไปเท่าไหร่รู้ไหม
400,000 บาทเกือบครึ่งล้านครับถูกไล่ออกดำเนินคดีนี่แรกๆนะนี่แรกๆยังมีอีกนะฮะแต่กรณีนั้นมีการตกลงผ่อนชำระเดือนละ 20,000 เพื่อไม่ให้ถูกดำเนินคดีหลังจากเธอก่อเหตุชิงเงินธนาคารธกส.ไม่สำเร็จทำยังไงรู้ไหมโอ้โหไม่น่าขวัญอ่อนเลยเพราะจิตแข็งน่าดูโทรศัพท์ไปหาเจ้าของโรงแรมที่ยักยอกเงินว่าบอกขอเงินคืนก่อนนะ 40,000 ที่เคยใช้นี่ไปเนี่ยจะมาใช้หลบหนีกรณีนี้โอ้จิตแข็งป่ะล่ะนอกจากนี้ยังพบว่าเธอเนี่ยนะทำงานอยู่ที่สถานตรวจสภาพรถเอกชนนะฮะแห่งหนึ่งในอำเภอสวีจังหวัดชุมพรแล้ว18กุมภาพันธ์นะครับเธอขโมยเงินในจ้าง 28,500 บาทปืนกระบอกหนึ่งรถมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งแล้วก็หนีมาอยู่กับสามีที่ประจวบคีรีขันธ์นี่แหละแล้วก็คาดกันว่าไอ้ปืนที่ไปจี้ธกส.เนี่ยน่าจะเป็นปืนที่ขโมยมาจากไอ้สถานตรวจสภาพรถอ่ะแล้วของเขาอ่ะนะตอนนี้ตำรวจอยู่ระหว่างการหาปืนกระบอกนั้นอยู่ยังไม่จบเมื่อกี้18กุมภาพันธ์ต่อมา20กุมภาพันธ์ครับยักยอกเงินเขาอีก190,000 บาทครับจากหัวหน้าวงดนตรีของศูนย์ฝึกสมานมิตรคือเธอเนี่ยไปรับจ้างเสิร์ฟอาหารในงานเลี้ยงแห่งหนึ่งครับวิธีการคือทำทียังไงนะคือหลอกเก่งแหละดูออกหัวหน้าวงนะครับขอยืมโทรศัพท์หน่อยได้ไหมอ่ะนะจะโหลดแอปมาลงทะเบียนโครงการเราชนะแล้วทำยังไงรู้ไหมเอาโทรศัพท์หัวหน้าวงดนตรีแอบโอนเงินของธนาคารหัวหน้าในแอปเนี่ยใส่บัญชีตัวเองแสบมากเออสารพัดนะฮะทั้งหมดที่เธอก่อเหตุเพราะอะไรรู้ไหมครับนี่คือภัยยุคใหม่ที่ผมนำเรียนไปแล้วหลายทีเป็นภัยของความมั่นคงยุคใหม่เลยนี่พนันออนไลน์